ันนี้ขออนุญาตมาศึกษาในเรื่องการแบ่งเวลาสำหรับการศึกษาและการอื่นๆเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับชีวิตคนเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการศึกษาทุกวินาทีที่ผ่านไปมีความหมายและเราไม่อาจจะเรียกร้องให้เข็มนาฬิกาหมุนกลับมาได้อีกโลกมีเวลาวันละ24ชั่วโมงเท่ากันถ้าโลกเห็นคุณค่าของเวลาอย่างแท้จริงและมีศิลปะในการใช้เวลาให้ได้ประโยชน์รอบด้านมากที่สุดย่อมเป็นผู้กำกุมความสำเร็จและมีโอกาสก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าผู้อื่นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์รอบด้านมากที่สุดนั้นโลกๆจะต้องรู้จักแบ่งเวลาสำหรับการศึกษาการพักผ่อนการกีฬาบันเทิงสังคมการหากมีธุรกิจส่วนตัวและจะต้องจัดเวลาให้เหมาะสมกิจกรรมประจำกิจวัตรกิจกรรมประจำวันต้องมีสัดส่วนที่ดีโดยหลักๆเห็นว่าจุดหมายในการเรียนในการใช้เวลาว่างเพื่อประโยชน์3ประการคือเพื่อสุขภาพอนามัยการพักผ่อนหย่อนใจประการที่2เป็นการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมหลักสูตรทางวิชาการกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเป็นประโยชน์ของส่วนรวมอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในการเรียนที่กำหนดโดยรัฐบาลและประเทศชาติต้องการบุคลากรที่มีความสำคัญมีกำลังความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศต่อสู้กับประชากรของประเทศอื่นในโลกและให้เรายังคงความเป็นเอกราชภาคภูมิใจในความเป็นไทยการใช้เวลาว่างเพื่อสุขภาพและพลเมยการพักผ่อนหย่อนใจก็มีเช่นออกกำลังกายเล่นกีฬาหาความบันเทิงอื่นๆตามความเหมาะสมปัจจัยที่สำคัญคือกำลังทรัพย์และประโยชน์ที่ได้รับกลับคืนมาการพักผ่อนจากการเรียนแท้จริงจะอุทิศไปกับเรื่องของการศึกษาศาสนาเข้าโบสถ์เข้าวัดฟังธรรมหรือในวันธรรมดาควรเล่นกับกำลังกายเล่นกีฬาตามที่ถนัดกับเพื่อนฝูงนักศึกษาควรทำเป็นปกติเลยเป็นประเพณีการจะมุ่งดูตำราหามรุ่งหามค่ำจนหลับคากองตำราควรพักผ่อนเพื่อผ่อนคลายไปดูหนังดูละครฟังดนตรีรับประทานอาหารนอกบ้านหรือไปพบปะเพื่อนฝูงการเล่นกีฬาหรือเข้าชมการแข่งขันกีฬายังสร้างประสบการณ์และผ่อนคลายความเครียดจากการศึกษาซึ่งควรปฏิบัติในขอบเขตที่เหมาะสมการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมทางวิชาการวาทีสโมสรการแสดงสารจำลองการจัดทำวารสารกฎหมายการให้คำแนะนำกฎหมายการโต้วาทีกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนเกื้อหนุนความรู้ทางวิชาการทั้งสิ้นและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของลูกควรพินิจพิเคราะห์กิจกรรมว่าเป็นไปประโยชน์เพื่อส่วนรวม
มากน้อยเพียงใดโดยกิจกรรมเนี่ยอาจไม่ได้ทำตามลำพังแต่หากมีคนหมู่มากรวมกำลังคิดและกำลังกายควรพิจารณาวิธีการอุดมการณ์และเป้าหมายของกิจกรรมให้รอบคอบเพราะการทำงานร่วมกับคนหมู่มากมีปัญหาได้นับร้อยประการนับแต่ความขัดแย้งด้านความคิดจนไปกระทั่งการถูกปลุกปั่นยุยงไปในทางที่ผิดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวการออกชนบทต่างจังหวัดเพื่อร่วมโครงการอาสาพัฒนาก็ดีการพัฒนาชนบทก็ดีการจัดตั้งศูนย์บริการกฎหมายเคลื่อนที่ก็ดีการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานหรือชาวไร่ชาวนาก็ดีล้วนแต่เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อันควรแต่การส่งเสริมและอนุโมทนานอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบเจตนาของเพื่อนร่วมกิจกรรมว่าตรงกับเจตนาอันบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาแฝงกิจกรรมนั้นๆมีวัตถุประสงค์อันแท้จริงและถูกต้องและชอบธรรมชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมถ้าฝ่าฝืนอุดมการณ์เหล่านี้แล้วไซการอ้างว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นการทำลายกฎหมายคือแปรของบ้านเมืองเป็นการใช้กฎหมู่แทนกฎหมายอันเป็นการบั่นทอนระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าละอายและอดสูใจอย่างยิ่งผู้ศึกษากฎหมายจึงต้องมีความคิดเป็นของตนเองสามารถวินิจวิเคราะห์ว่าไม่เป็นผู้ทำลายกฎหมายเสียเองนอกจากจะวางแผนการศึกษาให้รอบคอบกำหนดตารางการศึกษาแล้วแผนการศึกษาโดยรวมสำหรับทุกวิชาหากจะต้องพิจารณาเป็นรายวิชาเพื่อให้เข้ากับตารางการศึกษาเป็นรายสัปดาห์นะคณะหรือสถาบันที่ศึกษากฎหมายของลูกแล้วลูกจะต้องวางแผนการศึกษาให้ครบถ้วนทุกวิชาตามหลักสูตรหรือที่ลงทะเบียนการเรียนในภาคนั้นๆภายในเวลาที่กำหนดมีเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดได้บ้างมิฉะนั้นจะทำตามแผนการศึกษาที่ตนเองวางไว้ไม่ได้โดยตลอดเมื่อลูกได้วางแผนการศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วจะต้องฝึกฝนให้ยึดมั่นตามแผนตั้งเป้าหมายมุ่งสู่เป้าหมายมีการประเมินผลโดยถือวินัยสำหรับตนเองเป็นสำคัญฉะนั้นการวางแผนการศึกษาก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าแต่มีปัญหาอยู่ว่าการวางแผนที่ดีจะทำให้มีการประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งซึ่งลูกต้องอาศัยประสบการณ์ความเป็นจริงคณะที่เรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สอนกฎหมายจะมีตารางการสอนการเรียนเราจะต้องเอาตารางการสอนการเรียนนั้นมาปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันการแบ่งเวลาในวันหนึ่งๆควรศึกษาด้วยตนเองนอกเหนือจากเวลาเรียนตามตารางสอนตารางสอนอาจจะมี8ชั่วโมง9ชั่วโมงแต่ต้องมีการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงถือว่าเป็นเวลาที่ต้องศึกษาด้วยตนเองเป็นเวลานอกเวลาเรียนตามตารางสอนเป็นเรื่องที่เป็นลักษณะเฉพาะของบุคคลที่จะสามารถศึกษาไม่ต่ำกว่าเวลา4ชั่วโมงนอกเวลาการเรียนแต่บางคนบอกว่าสามารถศึกษาได้ถึง 6-7 ชั่วโมง
ก็เป็นแล้วแต่ลักษณะของแต่ละบุคคลลูกจะต้องมีตารางเรียนจัดไว้แตกต่างกันตามหลักสูตรต่างๆหรือตามวิชาต่างๆแต่ถ้าหากบางคนจำต้องมีธุรกิจเพื่อเลี้ยงตัวเองและประทังชีวิตจะต้องแบ่งเวลาสำหรับส่วนนี้เพราะเป็นเวลาที่สำคัญในการหารายได้การเดินทางจากที่พักไปสถานที่ศึกษาก็ต้องวางแผนจะทำอะไรพิเศษในระหว่างเดินทางโดยไม่กระทบกับสายตาสมองมีหลักการที่เห็นที่จะบอกลูกว่าควรจะอุทิศเวลาสำหรับการศึกษาด้วยตนเองในแต่ละวันให้มากที่สุด 3-4 ชั่วโมงหรือ 6-7 ชั่วโมงเท่าที่จะมากได้การศึกษาล่วงหน้าหลังจากการใช้เวลาในตารางเรียนแล้วการกลับมาทบทวนหลังจากการเรียนคือสิ่งที่ควรนำมาทำมากระทำในเวลานอกเวลาเรียนหลังจากที่ได้กำหนดเวลาพักผ่อนและเวลาที่กระทำกิจกรรมอื่นไว้อย่างเหมาะสมเพียงพอแล้วในแต่ละช่วงของสัปดาห์ลูกควรมีเวลาพักผ่อนอย่างจริงจังไม่ต้องศึกษาวิชาการแต่อย่างใดเลยอย่างน้อย1วันเช่นวันเสาร์1วันวันอาทิตย์1วันเพราะเป็นหลักการของสมองที่สมองจะมีความจดจำได้ดีหลังจากช่วง3วันการกลับมาทบทวนจะทำให้จดจำสิ่งที่เราเรียนมาได้การใช้เวลาช่วงเช้าๆในการศึกษาเพิ่มเติมล่วงหน้าก่อนเวลาเรียนจะช่วยสร้างความเข้าใจเรื่องของเวลานี้หากสามารถศึกษาและแบ่งเวลาได้อย่างรวดเร็วหลังจากศึกษาวิธีการอ่านเร็วจับเคล็ดในการอ่านเร็วได้และทำได้ชำนิชำนาญ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกประสบความสำเร็จคือต้องศึกษาวิธีการอ่านจับใจความเอาเรื่องเพื่อย่อแต่ทุกสิ่งทุกอย่างในการอ่านจะต้องศึกษาวิธีการอ่านเร็วต้องฝึกต้องจับเวลาว่าในหนึ่งหน้าเราอ่านได้กี่นาทีแล้วก็พยายามพัฒนาขึ้นอาจจะจับเวลาเป็นอาทิตย์หรือจับเวลาเป็นช่วงเพื่อพัฒนาตนเองก็แล้วแต่อย่างเช่นหนังสือที่เคยอ่าน7วันจบอาจจะอ่านจบภายใน5วันและพัฒนามาจบภายใน2วันแสดงว่าลูกพัฒนาขึ้นและมีโอกาสทบทวนตำราไปในตัวด้วยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเข้าใจและจดจำเนื้อหาได้ดีการศึกษากฎหมายไม่จำเป็นจะต้องจำอย่างเดียวแต่การสร้างความเข้าใจจะสามารถทำให้จดจำเนื้อหาได้ดีกว่าเ
หากเรามีเวลามากหรือมีเวลาเหลือน้อยลงจากการที่ต้องอ่าน7วันเป็น2วันหลังจากที่พยายามฝึกฝนแล้วก็อาจจะไปหาการศึกษาวิชาการศึกษาของเนติบัณฑิตหรือบทความทางวิชาการแต่ลูกไม่ควรยึดติดกับหลักการของบทความเนื่องจากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเป็นแค่เสียงส่วนน้อยไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเอาบทความที่ศึกษาในหัวข้อนั้นๆมาเปรียบเทียบเพื่อจะได้แตกแขนงความคิดและฝึกหัดใช้สมองในการเพาะความคิดเห็นในเชิงกฎหมายสิ่งสำคัญในการอ่านเพื่อแสดงเพื่อเพาะความคิดเห็นในเชิงกฎหมายคือการอ่านคำพิพากษาฎีกาซึ่งมีอยู่มากมายแต่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดประเด็นปัญหาคือเกิดความสับสนวุ่นวายคือการที่ลูกไม่เอาคำพิพากษาฎีกานั้นมาเปรียบเทียบเฉพาะเรื่องอ่านไปสเปสปะกว่าจะจับความคิดได้ก็ใช้เวลานานอาจจะเป็นปีเป็นเดือนซึ่งทำให้เสียเวลาการที่จะรวบรัดตัดความให้เข้าใจได้ดีขึ้นคือการเปรียบเทียบในเรื่องเดียวกันเนื่องจากข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาฎีกาค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนลึกซึ้งบางคดีต้องใช้เวลาเป็นเวลายาวนาน 20-30 ปีถึงจะมีคำพิพากษาฎีกาแต่ปัจจุบันกระบวนการยุติธรรมได้ปรับปรุงและพัฒนาขึ้นคำพิพากษาฎีกาอาจจะแล้วเสร็จภายในไม่กี่ปีเนื่องจากการพิจารณาของศาลชั้นต้นศาลฎีกาและศาลฎีกาซึ่งหากคดีไม่ซับซ้อนยุ่งยากก็มักจะเป็นคดีที่สุดท้ายสู้อยู่ฝ่ายเดียวแต่เป็นคดีหากเป็นคดีที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนต้องใช้วิจารณญาณของผู้พิจารณาอย่างลึกซึ้งกว้างขวางอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คำพิพากษาฎีกามีระยะเวลายาวนานเพราะฉะนั้นในการศึกษาคำพิพากษาฎีกาเพื่อเพาะความคิดจะต้องรู้ลำดับของการแสวงหาข้อเท็จจริงการเข้าใจเนื้อหาในการสรุปประยุกต์ความรู้ในวิชากฎหมายจะแตกฉานลึกซึ้งเพียงใดก็เป็นกำไรแก่การใช้ชีวิตของลูกๆเพียงนั้นการศึกษากฎหมายของประเทศเรานั้นไม่ได้อยู่แค่ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกแต่มีสำนักศึกษาของเนติบัณฑิตอยู่ด้วยขอบคุณครับ